5เล่ม5เล่ม SMS 5เล่ม Twitter กับ Facebook ก็แย่งชิงกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าทำยังไงดะทำยังไงล่ะก็เอา SMS เนี่ยส่งมาหาคุณนริมานว่าส่งมาที่422-1005นะครับค่ะก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ไปก่อนจะฟังคำถามเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีหลายคนนะเขาเชี่ยวนะเขาเหมือนกับว่าแบบพอปุ๊บนะ2วินาทีมาแล้วเตรียมข้อความไปแล้วชื่อนามสกุลเนี่ยตอนนี้เริ่มพิมพ์ได้แล้วนะฮะแล้วก็พิมพ์เบอร์แล้วว่าจะส่งที่ไหนค่ะรอเพียงแค่คำถามคำถามกติกาก็คือคำถามก็คือส่งอะไรมาดีเอาเรื่องเว็บที่คุณนริมานพูดถึงไหมได้คุณนริมานพูดถึงเว็บไซต์ที่ Google เขาจะไปซื้อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเขียนเป็นภาษาอะไรดีล่ะเราเมื่อกี้เรายังไม่ได้สะกดให้ฟังด้วยเมื่อกี้เรายังไม่ได้สะกดให้ฟังครับถ้าใครทราบก็ส่งมาแล้วกันนะฮะค่ะเว็บที่ Google กำลังจะซื้อเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนำหน้าด้วยตัว Y นะครับนำหน้าด้วยตัว Y แล้วก็มีแค่4ตัวค่ะ4ตัวอักษรเท่านั้นเองนะคะก็อ่ะเริ่มส่งได้เลยนะคะรางวัลก็คือนิตยสาร Business Week นะครับนะคะไปอ่านฟรีมูลค่าเล่มละ100บาทครับซึ่งเป็นเล่มที่คุณนายมันเขียนด้วยค่ะนะคะส่วน Twitter ก็ส่งมายังไงเดี๋ยวติดตามกติกาใน Twitter แล้วกันค่ะTwitter ว่าไงนะคะมาโอ้โหมาแล้วค่ะเห็นไหมเร็วจริงยังไม่ถึง1นาทีเลยนะพิมพ์ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะชื่อคุ้นๆด้วยนะคะก็ตอบมาถูกต้องนะคะคุณโสพลนะคะเตตยานนท์ก็รับ Business Week ไปนะคะครับก็ให้ SMS 5เล่มแล้วก็ Twitter นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เฉลี่ยกันดูแล้วกันนะคะก็คือถ้า SMS เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะประกาศว่าเต็มแล้วนะคะจะได้ย้ายช่องทางไปที่ Twitter ทีนี้ Twitter คุณพีรพลให้ส่งมาที่ mcord.net ครับให้ใน Twitter ให้มีข้อความว่าให้มีข้อความถึงคุณอริมานแล้วก็ให้มีข้อความถึงรายการ mcord.net ก็คือต้องอ้างนะคะต้องมี@นริมานแล้วก็@ mcord.net ค่ะ@นริมานก็ NARREEMAL ค่ะ NARREEMAL นะครับดูจากทำลายของ mcord.net ก็ได้นะใน Twitter ค่ะให้มีชื่อ mcord.net แล้วก็ชื่อคุณนริมานอยู่ในข้อความของคุณส่วนข้อความคำตอบนั้นก็ตอบมาคำถามเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้พิมพ์อัปเดตขึ้นไปใน Twitter เหมือนกันว่าเรากำลังพูดถึงเว็บอะไรนะคะก็คือไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันนะระหว่าง SMS กับ Twitter นะคะค่ะแต่ว่าหลัง 4 ทุ่มก็ถือว่าหมดเวลานะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของBusiness Week นะคะเล่มที่แจกเนี่ยเรียนเขียนเรื่องของSocial CRM ไว้นะคะคเป็นจะมีเรื่องของ Opinion Mining แล้วก็เรื่องของSentiment Analysis ไว้นะคะก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างละเอียดนะคะค่อนข้างละเอียด เรื่องนี้เนี่ยเคยพูดไว้ในรายการแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเหมือนกับว่าเป็นการไปอ่านเพื่อต่อยอดก็แล้วกันนะคะในเรื่องของsentiment analysis คือการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์ว่าคนเขาคิดอะไรนะคะในเรื่องของโซเชียลนะคะเวลาที่คนเข้ามาเขียนคอนเทนต์หรือว่ามาคอมเมนต์อะไรเนี่ยเขาจะเอาคำพูดพวกเนี้ยนะคะมารวมแล้วก็มาทำการวิเคราะห์ว่าคนเราเนี่ยมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงอย่างสมมติว่าคนที่เมนชั่นนะคะหรือว่าใส่แอดอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นใส่แอด mcord.net เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำการวิเคราะห์หรือว่าทำเหมืองข้อมูลในลักษณะนี้เนี่ยก็จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประมวลทั้งหมดนะคะว่าคนที่เมนชั่นแอด mcord.net เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับแบรนด์นี้นะคะก็จะได้ผลการวิเคราะห์ออกมานะคะเพื่อตอบคำถามของเจ้าของแบรนด์ว่าณตอนนี้เนี่ยคนที่เขาพูดในเรื่องของโซเชียล อยู่บนโซเชียลเนี่ยเขาคิดยังไงกับแบรนด์ของเรานะคะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังสนใจนะครับในเรื่องของวงการวิจัยเพราะว่าเป็นการวิจัยเข้าไปถึงระดับความคิดความรู้สึกของคนนะคะซึ่งนึกคิดใช่ซึ่งค่อนข้างจะวัดกันยากพอสมควรนะคะ
แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำAnalytic ทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีนะคะเพื่อที่จะมาวัดตรงนี้เพราะว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะว่าเหมือนกับถ้าเรามีข้อมูลนะคะมีข้อมูลชาว IT เนี่ยถ้ามีข้อมูลแต่ไม่ได้นำข้อมูลมาใช้นะคะก็เหมือนกับมีขุมทรัพย์อยู่อะแต่ไม่รู้จักเอามาใช้นะคะมีสมบัติอยู่ก็ขุดอยู่ในตุ่มเอาไปฝังดินซะอะไรก็ไม่ได้ใช้ มันก็กลับออกไปค่ะนะคะมีคำถามที่ว่านะฮะ Twitter 5รางวัล SMS 5รางวัลนะครับตอบว่า Google กำลังจะซื้อเว็บอะไรที่มีเป็นข่าวที่คุณนาริมานเล่าในรายการเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่งใน SMS เนี่ยส่ง SMS คำตอบมาแล้ว2นะคะค่ะแล้วก็5คนที่ตอบถูกก็ได้ Business Week เล่มล่าสุดไปอ่านฟรีนะครับเจอทาง Twitter คำถามเดียวกันส่งมาที่ @mcordinate กับ @nariman ครับวันนี้หมดเวลาครับผมพีรพล อนุตตรโสต คุณนาริมานเจียงประดิษฐ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ